ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกัน Good morning ครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะหลายคนถามว่าทำไมคุณทอมดูว่ามีความสุขจังเลยมีปัญหานู่นปัญหานี้ก็ยังยิ้มได้ผมเลยจะมาให้บทเรียนแล้วกันนะวิธีมีความสุขต้องทำยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราต้องไม่ใช้ชีวิตหรือมีชีวิตที่พึ่งพากับความคิดเห็นของคนอื่นอันนี้แหละครับเป็นกรรมที่สุดคือสุดท้ายแล้วเราไม่ได้มีชีวิตที่เราอยากมีเราไม่ได้มีชีวิตที่เราอยากได้แต่เรามีชีวิตที่คนอื่นต้องการมีให้เราหรือเราจะเป็นทาสของคำพูดหรือความคิดของคนอื่นแปลว่าอะไรครับคนเราเนี่ยใช้เวลาเยอะมากนะที่จะพยายามให้คนอื่นเนี่ยรับเราได้รักเราชอบเราแต่สุดท้ายแล้วเราลืมไปว่าคนที่ต้องรักเราหรือชอบเรามากสุดคือตัวเราเองเราจะเป็นห่วงว่าคนจะด่าเราว่าเรานินทาเราหรือเปล่าเป็นห่วงทำไมเป็นห่วงทำไมไม่ได้คุณทอมเราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเราจะไม่เป็นห่วงเป็นใยการคิดหรือการพูดของคนอื่นได้ยังไงไม่ต้องห่วงครับเพราะอย่าลืมอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนต้องตายนะแล้วเมื่อเราตายขึ้นมาเนี่ยเขาลืมเราอยู่ดีอย่าไปเข้าใจผิดนะครับเมื่อเราตายทุกคนลืมเราหมดอยู่ดีไอสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญวันนี้ว่าคนต้องชมเรารักเราชอบเราถึงวันนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกคนต้องตายแล้วขอถามกลับนะทุกคนใช้ชีวิตคุ้มหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่านี่แหละครับคือวิธีที่มีความสุขคือใช้ชีวิตที่คุ้มเราจะเป็นห่วงนะโอ้ยคนนี้ว่าเราไม่ดีคนนั้นว่าอย่างนู้นคนนั้นว่าอย่างนี้ในสังคมเพื่อนนะเราต้องเอาใจเพื่อนตลอดเราต้องอย่างนู้นอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพราะเขาก็ไม่ชอบเขาด่าเราสิรู้ไหมครับสิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือเราเป็นทาสผมขอใช้คำนี้นะเป็นทาสให้คนอื่นเพราะเราไปฟังหรือเราไปหลงกลในสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญนั่นคือความคิดเห็นของคนอื่นอาจิขออนุญาตนะครับสมมติผมถามว่าคุณเป็นคนเลวเลวไม่ดีโกงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วถ้าคุณจะมีชีวิตนะเป็นห่วงความคิดเห็นของคนพวกนี้แปลว่าอะไรครับเพราะคุณกลายเป็นทาสของเขาทันทีเลยนะเวลาคนเขาด่าว่าคุณอย่างนู้นคุณอย่างนี้คุณรู้ไหมเพราะพอคุณให้คำของเขาเนี่ยมากระทบชีวิตคุณนะวันนั้นนะเขาเป็นเจ้าของคุณเขาเป็นเจ้าของพฤติกรรมของคุณเขาเป็นเจ้าของชีวิตของคุณเขาเป็นเจ้าของความรู้สึกของคุณเพราะคุณจะยอมเป็นทาสคนทำไมคนที่คุณควรจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็คือตัวคุณเองผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำอะไรที่ใช้แล้วไปรบกวนสังคมหรือทำให้คุณเดือดร้อนลำบากนะแต่คุณก็อยู่ในภาวะที่ให้คนเขาต้องมองคุณในทิศทางที่ดีตลอดมีคนคนเดียวเลยที่มองคนดีหรือไม่ดีตัวคุณเองนะหลายคนนะครับต้องถือกระเป๋าหลุยต้องออกไปซื้อนาฬิกาดีขับรถใหญ่เพื่ออะไรเพื่อจะimpressive ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคุณให้คนอื่นเขาประทับใจเพื่ออะไรให้ความประทับใจของคนอื่นเนี่ยมันดึงความลำบากมาให้คุณไหมนะความลำบากมาให้คุณไหมที่คุณต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่นะเพื่อใช้คนอื่นประทับใจในตัวคุณแปลว่าอะไรก็แปลตัวเองอ่ะไม่ประทับใจในตัวเองนะหล
ายคนนะครับต้องไปทำนู่นทำนี่นะกับหน้าตัวเองกับร่างกายตัวเองเพื่ออะไรเพื่ออยากให้คนอื่นเขามองเข้ามาก็คุณดูดีคุณอย่างนู้นอย่างนี้คุณไม่คิดว่าคุณดูดีนะคุณไม่คิดว่าคุณนี่สวยหรือหล่อแล้วผมไม่หมายความว่าถ้าคุณอยากทำแล้วคุณไม่ควรจะทำนะแต่ขอกรุณาทำให้ตัวคุณเองไม่ใช่ทำให้คนอื่นเขาประทับใจเพราะสุดท้ายแล้วนะครับมันหลอกลวงหมดไม่มีใครเขาประทับใจในตัวคุณหรอกน่าจะตัวคุณเองผมมีความสุขเพราะผมไม่ให้คำพูดพฤติกรรมของคนอื่นเนี่ยมากระทบวิธีผมเดินชีวิตผมเลยผมรู้ว่าผมคือใครผมสบายใจกับตัวผมเองเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับผมเนี่ยคือคนที่ชื่อว่าคุณทอมเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณเนี่ยชื่อคุณหรือเปล่าคือตัวคุณเองหรือเปล่านี่คือความหมายของรักตัวเองครับไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวนะแต่ก็เห็นแก่ตัวเองไม่ใช่ไปนั่งเป็นห่วงเป็นใยว่าต้องไปทำให้คนนู้นคนนี้ประทับใจในตัวคุณไปทำให้คนนู้นคนนี้เขารักคุณชอบคุณยกย่องคุณก็ไม่หรอกครับสังคมเนี่ยมันมีแต่ความหลอกลวงแล้วไม่มีใครเขาบอกคุณจริงหรอกนะว่าคุณดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคือมีความสุขกับตัวเองแน่นอนเราเป็นมนุษย์สังคมมนุษย์สังคมแต่มันอยู่กับว่าเราจะไปเป็นทาสของสังคมเขาหรือเราจะสร้างสังคมของเราเองที่คนอื่นเข้ามาจอยไม่ใช่เราเข้าไปจอยเขาเราอยากกินอะไรก็กินเราอยากทำอะไรก็ทำถ้าเราไม่รบกวนหรือไปเบียดเบียนคนอื่นส่วนมากเวลาถามนะกลุ่มเพื่อนเนี่ยกินอะไรกันดีไม่มีใครกล้าตอบนะก็เป็นห่วงเป็นใยว่าจะเกรงใจคนนู้นเกรงใจคนนี้เผื่อเขาไม่อยากกินขึ้นมาคุณก็ตอบไปสิผมอยากกินอาหารไทยหรือญี่ปุ่นเดี๋ยวคนอื่นเขาตามคุณเองแต่ไปนั่งรอสุดท้ายแล้วก็ไปกินในสิ่งที่คนหนึ่งอยากกินคนหนึ่งจะไม่อยากกินเลยก็ได้หรือจะไปเที่ยวไหนหรืออยากทำอะไรอันนี้มันถูกฝังมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆนะพ่อแม่บอกเราว่าเราควรจะเป็นหมอเราควรจะเป็นทนายเราควรจะเป็นวิศวะอะไรนะอินเจเนียร์นี่อะไรนะเพื่อนวิศวกรใช่ไหมผมเนี่ยสอนลูกผมทั้งสองคนตลอดพ่อไม่อยากให้เพลงกับพินเป็นไรเลยนอกจากมีความสุขมีความสุขเป็นไรกันมีความสุขเราชนชนมากเลยเป็นหนี้เพราะอะไรเพราะไปสร้างหนี้เพื่อจะให้คนอื่นเขาประทับใจในตัวเราไปซื้อของแพงซื้อรถใหญ่นะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สอนเราตลอดเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผมแปลว่าอะไรคือพอเพียงให้กับตัวเองอะไรที่เราทำให้เรามีความสุขทำไปแต่อย่าไปรบกวนคนอื่นนะส่วนมากความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเราเองหรอกมันมาจากคนภายนอกมันมาจากสังคมมาจากเพื่อนร่วมงานมันมาจากนู่นจากนี่ครับผมขอฝากนะอย่าเป็นทาสของความรู้สึกของคนอื่นอย่าเป็นทาสรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองอย่าให้คนอื่นมากระทบชีวิตเราอย่าให้สิ่งแวดล้อมมากระทบชีวิตเราเราคือ master of our destiny เราตัดสินได้กับตัวเราเองทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปหาหมอดูนะบูชาอย่างงู้นอย่างนี้นะคุณไปไหว้พระให้ตายเนี่ยนะสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่ตัดสินใจเดินหน้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้หรอกที่ช่วยคุณได้มีคนหลงเข้าไปในป่าหาทางออกไม่ได้เลยอีกคนนึงบอกว่าไงหรือเปล่าครับ
เดินไปสักก้าวหนึ่งสิเดินสักก้าวหนึ่งเดี๋ยวก็หาทางออกได้เองเข้าใจเรื่องพูดไหมก้าวแรกด้วยตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเดินหน้าด้วยตัวเองสำคัญที่สุดคุณมีความสามารถพอที่จะประสบความสำเร็จคุณมีความสามารถพอที่จะมีความสุขคุณต้องตัดสินใจแค่นั้นเองจะมีความสุขเพราะตัวเองหรือจะมีความทุกข์เพราะต้องรับฟังหรือรับความยินยอมจากคนนอก